สวัสดีครับ FD ทุกคนทุกท่านลุงหนวดได้เข้ามาในเมืองครับเข้ามาในเมืองวันนี้เป็นวันแรกแล้วจะได้กลับบ้านสักทีครับกำลังจะกลับเมืองไทยพอดีก็เลยต้องมาพักอยู่ในเมืองคืนหนึ่งคืนนี้คืนหนึ่งพรุ่งนี้ตอนกลางคืนครับจอกเดินทางครับจอกเดินทางกลับเมืองไทยหลังจากลุงไม่ได้กลับมาเมืองไทย4ปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้ววันนี้คืนนี้ก็ต้องมาพักอยู่ในเมืองคืนหนึ่งก่อนจะดักออกเดินทางไปก็เลยถือโอกาสเดินชมมาถ่ายวิวถ่ายทิวทัศน์สวยๆนี่ไงในเมืองครับในเมืองเมลเบิร์นครับมาให้ชมกันอยู่ร็อกตอนนี้กำลังอยู่ร็อกแกลนร็อกแกลนตอนนี้ร็อกแกลนตอนนี้อยู่คนเดียวตอนนี้ตื่นเต้นหน่อยนึงพรุ่งนี้ตอนกลางคืนนะเราก็ได้กลับเมืองไทยด้วยกันเนาะไปเจอเมืองไทยเป็นยังไงหลังจาก4ปีไม่ได้กลับนานเลยครับนานเลยรถแทงวิ่งผ่านมาดีนะเราหาปลาอยู่ไปก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะอาทิตย์หน้าที่เมืองไทยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้รอลุงอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะอะไรเป็นอะไรบ้างรออยู่ทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งลุงก็ไปจัดงานครับจะไปจัดงานบวชให้หลานๆ3คนด้วยวันที่11พฤษภาคมนี้เนาะไงก็ขออนุโมทนามาพร้อม FC ทุกๆคนด้วยกันครับอีกครับอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าวันที่11ครับวันที่11ไปเจอกันเดินชมบรรยากาศยามเย็นด้วยกันครับบรรยากาศยามเย็นที่ในเมืองนครเมลเบิร์นออสเตรเลียครับยามเย็นคนเดินหมอกเดินออกกำลังกายกันบรรยากาศก็ดีไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปประมาณ20องศาครับตอนนี้21องศาตอนนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นสเตเดียมครับฟุตบอลสเตเดียมลุงก็บ้านอยู่ไกลตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ป่าที่เขาที่ไร่แล้วก็เลยต้องมาอยู่พักอยู่ในเมืองคืนหนึ่งก่อนจะออกเดินทางไปสนามบินพระอาทิตย์กำลังตกดินตอนนี้ไปไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้าที่บางไทยว่าเป็นยังไงความวุ่นวายความร้อนตอนนี้รออยู่อากาศร้อนมากได้ยินข่าวว่าร้อนจริงๆที่บางไทยเนาะเตรียมตัวเตรียมพร้อมเต็มที่ครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ